รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่โลเองครับที่เพิ่งไปถอยมาครับอยากจะบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่นี่เลี้ยงหมานะครับแต่ว่าจะยากสักขนาดไหนเชียวใช่ไหมพี่โลใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมใช่ไหมนี่จะฝึกให้น้องพี่โลนะครับหาของแล้วก็ดมกลิ่นทุกอย่างเลยนะครับจับผู้ร้ายด้วยแล้วก็เฝ้าบ้านนะครับที่สำคัญนะครับเป็นบอดี้การ์ดให้นี้เลี้ยงหมาจะยากสักขนาดไหนเชียวครับใช่ไหมพี่โลพี่โลขอมือหน่อยพี่โลขอมือหน่อยพี่โลขอมือหน่อยลุกขึ้นพี่โลลุกขึ้นเร็วพี่โลลุกขึ้นลุกบอลพี่โลเดี๋ยวลุกบอลมาเร็วโอ้ยไม่ไหวแล้วทำไมฝึกหมามันฝึกยากอย่างนี้เนี่ยสุนัขสัตว์เลี้ยงแสนลักของมนุษย์แท้จริงแล้วพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากสุนัขป่านักล่าที่มีนิสัยดุร้ายและสัญชาตญาณของพวกมันก็ยังมีอยู่ในสุนัขทุกตัวไม่ได้แล้วครับเพื่อนๆถ้าเกิดสัญชาตญาณของเจ้าพิโลถูกปลุกขึ้นมานะครับเรียกว่าหนีไม่รอดแน่ๆครับเราต้องมาฝึกให้เจ้าพิโลนี่เป็นสุนัขที่แสนรู้แล้วก็ฉลาดเหมือนข้างๆนี่ไงล่ะครับเฮ้ย เดี๋ยวเราจะฝึกแต่เราจะพานายไปฝึกนะอย่ากัดเราสิน้องหมาข้างหลังนี่ฉลาดมากเลยนะครับทำนี้ทึ่งไปเลยตอนนี้อยากให้พี่โลกเก่งอย่างนี้บ้างจังเลยอ่ะแต่นี่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าเราจะไปฝึกน้องหมาเนี่ยให้ทำภารกิจต่างๆยังไงครับโดยเราจะไปควบคุมสัญชาตญาณของน้องหมายังไงแล้วทำไมนะหมาถึงฉลาดและซื่อสัตย์มากนะครับจนมนุษย์นะครับเรียกน้องหมาว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เลยเจคอบนั่งลงเจคอบนั่งลงแล้วแล้วนั่งไหมไม่นั่งเหรอเจคอบนั่งอย่างนี้อย่างนี้เจคอบนั่งลงอย่างนี้โอ้ยทำไมสอนยากจังเลยอะเจคอบนั่งลงครับทะเลาะอะไรกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีปัญหาอะไรกันเอ่ยกับพอดีเจคอบครับผมงงเลยครับว่าทำไมเจคอบไม่เชื่อฟังคำสั่งผมอ๋อคือสอนหมาสอนยากมากเลยเหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารนะครับกับน้องหมาเนี่ยหรือว่าเจ้าเจคอบเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องมาเรียนรู้นะครับพฤติกรรมของเขาก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจเขาว่าเราจะคุยยังไงให้เขาเข้าใจภาษาที่เราสื่อสารออกไปผมได้ยินมานะครับว่าสุนัขทุกตัวเนี่ยยังมีสัญชาตญาณหลงเหลืออยู่หรือเปล่าครับแบบว่าจากยุคดึกดำบรรพ์อะไรที่แบบว่าอะไรนะครับแล้วเขาสืบเชื้อสายมาจากหมาป่าจริงเหรอครับที่ดุร้ายมากอ่ะคือจริงๆแล้วสุนัขเนี่ยที่เป็นพันธุ์นี้นะครับน้องเจคอบเนี่ยเป็นพันธุ์ไซบีเรียนนะครับบรรพบุรุษของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสุนัขป่าคนเราเนี่ยก็นำสุนัขป่ามาเลี้ยงเพื่อนะครับเพื่อให้อยู่กับมนุษย์นะครับโดยการให้อาหารนะครับจน
ขาพัฒนาสายพันธุ์จนมาเป็นพันธุ์ไซบีเรียนมาเป็นพันธุ์ต่างๆแจ็คลัสเซลเทอเรียเป็นร็อตไวเลอร์เป็นเยอรมันเชพเพิร์ดเป็นพันธุ์ต่างๆที่ขึ้นทะเบียนเป็นสุนัขโลกณปัจจุบันนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงอย่างเงี้ยสัญชาตญาณมันถูกปกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นแบบเฮ้ยเราเป็นหมาป่ากับเจ้าของอย่างเงี้ยจริงๆหมาป่าเนี่ยนะครับที่เรากลัวกันเนี่ยนะครับณตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยเขาจะเขาผสมออกมาหรือว่าบลีดออกมาเนี่ยให้นะครับไม่ดุร้ายแล้วครับไม่ดุร้ายแล้วกับมนุษย์นะครับกับคนนะครับเราก็สบายใจได้สำหรับพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เจคอบขอโทษนะวันนี้เมื่อกี้เขาไม่ได้ตั้งใจอุ้ยเจคอบทำอะไรเจคอบอย่าเจคอบอย่านะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวมาฝึกด้วยกันนะฮะได้เหรอครับได้ครับได้ครับไม่ต้องกลัวครับครูวอนครับแล้วสุนัขเขาจะไม่ดุนี้จะไม่กัดนี้ใช่ไหมครับคือสุนัขประเภทนี้เนี่ยพอเราทำการฝึกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกนะครับว่าดุร้ายนะครับลองไหมลองดูก็ได้ครับลองการจับสายจูงก่อนไหมเอาสิครับหรือว่าจะรู้พฤติกรรมอะไรดีไหมเดี๋ยวผมลองเลยได้ไหมลองดูได้ครับเชิญครับครูถนัดขวาใช่ไหมคุณผมถนัดขวาถนัดขวาจับไฟจุงจับให้สั้นครับการจับไฟจุงลักษณะทบครึ่งนะครับแล้วก็กำไว้นะครับสุนัขจะอยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับตรงนี้เนี่ยปุ๊บคุณที่เดินอ้อมมาหาผมตรงนี้แล้วก็หมุนโอเคสุนัขก็จะอยู่ด้านซ้ายมือเราครับแต่นี้ก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าทำไมมนุษย์เรานะครับถึงฝึกสุนัขให้ทำภารกิจต่างๆนะครับในเมื่อเราสามารถฝึกแมวไก่หมูอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าทำไมต้องเป็นสุนัขทำไมต้องเป็นสุนัขล่ะทำไมเขาถึงใช้สุนัขในการปฏิบัติภารกิจพวกนี้นะครับเพราะ IQ สุนัขเนี่ยมันเท่ากับเด็กอายุ 7-8 ขวบแล้วก็ใช้ความเด่นของสุนัขในแต่ละพันธุ์ที่เอามาใช้เช่นสุนัขมีประสาทสัมผัสที่ดีกว่ามนุษย์นะครับที่เด่นๆก็คืออยู่3อย่างนะครับก็คือตาดีกว่ามนุษย์ถึง10เท่าหูดีกว่ามนุษย์ถึง20เท่าจมูกนะครับในการดมกลิ่นดีกว่ามนุษย์ถึง40เท่าเขาถึงเอาสุนัขนะครับมาใช้ปฏิบัติในภารกิจต่างๆเช่นตรวจเฝ้าติดตามคนร้ายตรวจค้นยาเสพติดตรวจค้นวัตถุระเบิดในสนามบินต่างๆก็คือว่าครับสุนัขแต่ละพันธุ์แต่ละตัวเนี่ยจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปใช่ไหมครับใช่เลยถูกต้องที่สุดครับ